ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Destinationสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางวันนี้ต้อนจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่นี่นะคะก็มีชื่อเสียงหลายอย่างตอนนี้นะคะต้นอ้ออยู่กับคุณโปเต้ค่ะซึ่งเป็นมะคุเทศที่จะพาต้นอ้อและคุณผู้ชมมาชมเสน่ห์ความสวยงามของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณโปเต้คะวันนี้จะพาต้นอ้อและคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนบ้างคะค่ะวันนี้โปเต้จะพาคุณอ้อไปเที่ยวทั้งแหล่งประวัติศาสตร์นะคะแหล่งอาหารอร่อยคาเฟ่บรรยากาศแบบสุดพิเศษเลยริมแม่น้ำปิงอ๋ออันนั้นเราจะไปเที่ยวกันยังไงคะวันนี้เราจะมีรถรางค่ะซึ่งมาจากศูนย์บริการท่องเที่ยวเนี่ยมารอเราอยู่บริเวณนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมใจที่สำคัญของคนกำแพงเพชรเลยค่ะเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงาน อาชีพจะไปสอบที่ไหนอยากได้อาชีพอะไรเนี่ยเขาจะมาขอพรที่นี่เดี๋ยวให้คุณเต้พาต้นอ้อไปสการะศาลหลักเมืองที่นี่เลยค่ะยินดีเลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้จะพาต้นอ้อไปที่ไหนต่อคะเราจะไปที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ.2534ในส่วนแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็คือวัดพระแก้วค่ะบริเวณนี้ที่กำลังจะพาคุณอ้อไปนะคะคือเจดีย์ช้างเผือกค่ะที่นี่เราจะเห็นรูปช้างแล้วปูนปั้นช้างเผือกนะคะที่คุณอ้อเนี่ยสามารถลอดท้องช้างได้ด้วยเลยไปนะคะเดี๋ยวเต้จะพาคุณอ้อไปดูพระพุทธรูปนะคะที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองนี่แหละค่ะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเป็นเอกลักษณ์กำแพงเพชรช่างของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอ๋อใช่คุณเต้คะสวยงามมากๆเลยนะคะพุทธรูปที่นี่พระพักของพุทธรูปเนี่ยลักษณะไม่เหมือนกับที่อื่นต่างยังไงบ้างมีอะไรที่ต่างมีคิ้วที่โก่งแล้วก็มีใบหน้าที่ป้านใช่ไหมไม่เหมือนที่อื่นสวยงามมากเลยค่ะคุณเต้เจดีย์สวยมากๆเลยนะคะนี่เรียกว่าเจดีย์อะไรนะคะที่นี่คือเจดีย์ประธานของวัดพระแก้วค่ะบริเวณนี้นะคะเดิมเนี่ยจะมีรูปสิงห์ทั้งหมด32ตัวอยู่ตรงนี้ก็คือรอบๆฐานเจดีย์ใช่รอบๆฐานเจดีย์เลยก็คือตรงที่เป็นช่องๆเมื่อก่อนนี้เคยมีสิงห์ใช่ค่ะเดิมตรงนี้สิงห์รอบๆเจดีย์เลยคือ32ตัวค่ะตอนนี้ก็ได้มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเนาะตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของวัดพระธาตุค่ะซึ่งเป็นพระอารามหลวงกลางใจเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่ยังดูสมบูรณ์อยู่เลยนะคะถ้าตรงปลายของเจดีย์อาจจะมีผุพังไปบ้างใช่อันนี้คือสร้างด้วยอิฐนะคะซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมตอนนี้พาคุณอ้อมมาอยู่ที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติค่ะที่นี่นะคะจะไว้สำหรับจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ด้านในของพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูจุ๋มค่ะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูจุ๋มคะเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เรือนไทยแห่งนี้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วต้นอ้อเห็นก็มีหลายห้องด้วยเหมือนกันอย่างที่นี่วัตถุประสงค์ในการสร้างพิพิธภัณฑ์เรือนไทยขึ้นมามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะก็สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองนะคะการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เรือนไทยแห่งนี้นะคะเป็นตามแนวพระราชดำริของ
ของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าอยากให้มีการจัดแสดงวิถีชีวิตวิถีถิ่นเหมือนเป็นหน้าต่างของจังหวัดกำแพงเพชรว่าเราจะไปตรงไหนต่อในชุมชนต่างๆนะคะก็จะแบ่งออกเป็นห้องชาติพันธุ์นะคะห้องมรดกไทยห้องนี้เราเรียกว่าห้องเฉลิมพระเกียรติซึ่งตรงนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อประชาชนและเยาวชนของคนไทยค่ะโอ้โหคือมาที่นี่เนี่ยเหมือนเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตเนี่ยของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ค่ะห้องนี้เป็นห้องมรดกดีเด่นครูก็มีการทำเวิร์กช็อปในการสอนรำไทยด้วยนะคะระบบมาตรฐานนะคะอันนี้ก็เป็นศีรษะครูที่เป็นความเชื่อของเราว่าไม่ว่าจะเป็นงานหัตถศิลป์นาฏศิลป์ต่างๆนะคะเราต้องรู้จักการไหว้ครูนะคะแล้วก็ครอบครูนะคะเรื่อยมาจนถึงตรงนี้นะคะอันนี้ครูอยากเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดกำแพงเพชรนี่คือนะคะระบำชากังราวก็คือนาฏศิลป์ไทยนั่นเองนะคะประจำจังหวัดกำแพงเพชรชุดระบำชากังราวชุดนี้ไม่มีขายในท้องตลาดนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ทยศึกษาทุกคนรุ่นต่อรุ่นต้องตีเครื่องสนิมพิมพ์ภาพรด้วยตนเองหลังจากที่เราชมพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะรออยู่กับพี่กุ้งค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อพี่กุ้งคะคือจะน้องทราบมาว่าที่นี่เนี่ยจะมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนไว้เยอะมากๆเลยเวลาที่นักท่องเที่ยวมาที่พิพิธภัณฑ์ก็จะได้ทำกิจกรรมมากมายกิจกรรมเลยของเราจะมีในเรื่องของการพิมพ์ภาพจากผงศิลาแรงนะคะแล้วก็มีการย้อมผ้าจากเขาเรียกศิลาแรงเลยเป็นสีโด่งดังมากเพราะว่าศิลาแรงเนี่ยเป็นหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการพิมพ์พระพิมพ์ใจเป็นการพิมพ์พระเครื่องที่มีองค์เดียวในโลกเนาะและเป็นฝีมือของเราเองและของแท้แน่นอนไม่มีปลอมเพราะเราทำกับมือพ่อเทียนคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิมพ์พระพิมพ์ใจมีอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ซุ้มกอถ้าเราได้พระที่เป็นพระแท้เราก็เอามาพิมพ์กะดินกดไว้ให้แห้งแล้วเราก็นำแม่พิมพ์เนี่ยไปเผาอันนี้ครับนี่คือดินอะไรนะคะพ่อเทียนลานทุ่งเศรษฐีครับลานทุ่งเศรษฐีดินอันเนี้ยมันจะมีแร่ธาตุเยอะที่เราห่อไว้นี่ก็คือไม่ให้ดินแห้งไม่ให้มันแห้งใช้ใบตองรักษาความชื้นของดินครับดินใบและขั้นตอนในการทำเราเริ่มต้นหยิบพิมพ์มาอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอค่ะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อคะใช้ดินจะแบ่งครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ปั้นเป็นลูกกระสุนปั้นเป็นลูกกระสุนแล้วก็กดลงไปเพราะเวลาเรากดเราใช้หัวนิ้วมือของเราจะเป็นลายนิ้วมือของเรานะคะองค์เดียวในโลกมาแล้วค่ะแล้วเราก็เอาดินออกนะครับนี่ค่ะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะได้พระที่เป็นฝีมือของต้นอ้อหนึ่งเดียวในโลกกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพ่อเทียนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่พี่กุ้งยังอยู่ต้นอ้ออยู่นะคะเพราะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ลังนะคะซึ่งแม่ลังเนี่ยก็จะมาสาธิตการทำพวงมโหสถใช่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ลังค่ะสวัสดีจ้าและวันนี้ต้นอ้อจะได้ทำอะไรบ้างคะอ๋อจะทำแต่กระดาษนะจะมีเป็นกระดาษแก้วแบบนี้นะคะผมโบราณเลยมาพับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นรูปแบบนี้นะคะค่ะอนุภาพเลยค่ะพับตามรอยนี้นะคะให้มันซ้อนกันเป็นสองไม้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็ถือว่าสืบทอดกันมายาวนานเหมือนกันนะคะแล้วช่วงนี้เรากลัวจะหายไปเราก็มีการไปสอนตามโรงเรียนหรือกิจกรรมวันเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชมรมก็ไปสอนสาธิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ให้จะได้ภูมิมโหสถเนี่ยไม่หายไปคนรุ่นใหม่ก็ยังรู้จักยังได้เห็นความสวยงามของงานศิลปะแบบนี้วันนี้ชมกล้วยชากังราวของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับชมกล้วยต้องช่วยชื่นใจDestination. อา
ากาศที่ดีแม้มองไม่เห็นแต่เราสามารถรับรู้ได้เช่นเดียวกับอากาศที่มีมลภาวะที่นอกจากจะรับรู้ได้แล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนวัตกรรมบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2563ถึง2564สามารถพัฒนาเครื่องต้นแบบได้จำนวน4รุ่นรวม14เครื่องโดยเริ่มแรกทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ร่วมกับดร.ธงชัยเมธนาวินและกรมอู่ทหารเรือจัดสร้างเครื่องต้นแบบจำนวน1เครื่องจากนั้นได้พัฒนาเครื่องรุ่นที่1จำนวน4เครื่องใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดด้วยเทคนิควิศวกรรมการฉีดดักชั้นสูงแบบเวนทูรีโดย GC ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างและพัฒนาต่อยอดอีกจำนวน8เครื่องรวม13เครื่องต่อมาได้พัฒนาเครื่องรุ่นที่2โดย GC สนับสนุนบุคลากรนักวิจัยและองค์ความรู้นวัตกรรมโดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรองหรือฟิลเตอร์จำนวน3ชั้นจำนวน1เครื่องสำหรับเครื่องรุ่นที่3จะบำบัดด้วยตัวกรองหรือฟิลเตอร์จำนวน3ชั้นและเพิ่มเทคโนโลยีหลอด UVC ฆ่าเชื้อโรคและรุ่นที่4เป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดสร้างเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5 ระบบสนามแม่เหล็กและปล่อยประจุไฟฟ้าไอออนโดยติดตั้งใช้งานอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งในแต่ละรุ่นที่กล่าวมาได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้วสำเร็จด้วยดีและได้จัดพิธีมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับกองทัพเรือนำไปเป็นต้นแบบช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยปัญหามลภาวะทางอากาศเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหานี้เนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมากผมก็เห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ช่วยเหลือประชาชนก็เลยรวมกลุ่มกันกับผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้ง GC ทั้งกรมอู่ทหารเรือนะครับมาช่วยกันคิดด้วยว่าเราจะทำเครื่องมืออย่างไรที่ช่วยประชาชนได้บ้างก็เลยเกิดเจเนเรชันแรกขึ้นมาก็คือเครื่องบัตรอากาศที่มี PM 2.5 นะครับนั่นคือจุดเริ่มแรก GC ช่วยเรามากครับต่อไปนี้ก็คงจะต้องส่งมอบให้กับกองทัพเรือที่ดำเนินการต่อไปครับในส่วนกองทัพเรือก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางมูลนิธินะครับแล้วก็ทาง GC นะครับที่ได้ผลิตเครื่องแล้วก็ให้กองทัพเรือเอาไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งในส่วนที่ได้รับมอบเนี่ยเราก็จะไปเก็บบำรุงรักษาซ่อมบำรุงรักษาไว้ก็ต้องมีการดูแลเพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลาประชาชนหรือว่าองค์กรเอกชนส่วนราชการต่างๆก็สามารถที่จะมาขอแบบได้นะครับท่าน GC เราก็มาสนับสนุนทางมูลนิธิราชประชานะครับที่มีดำริที่จะช่วยประชาชนเรื่องอากาศเนี่ยนะครับเราก็มาร่วมกันทำนะฮะทั้งวิจัยและพัฒนาแล้วก็ด้านวิศวกรรมนะครับตอนนี้มันมี3เจเนอเรชันแล้วนะเจเนอเรชัน1ของ3นะครับเจเนอเรชันที่3เนี่ยก็คือมันสามารถกรองนะฮะ PM 2.5 ได้ดีมากๆนะ 97-99% นะครับแล้วก็เราก็ทำเครื่องต้นแบบรวมๆกันเนี่ยมา13เครื่องนะฮะให้ไปใช้ในหลายๆที่นะครับรุ่นหลังๆก็สามารถใส่พวก UV อะไรไว้ด้วยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าได้มีการพัฒนาเครื่องมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศทั้งหมดนะครับนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะนอกจากมาเที่ยวโบราณสถานแล้วก็จะต้องแวะมาชิมนี่เลยค่ะเฉาก๊วยชากังราวนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าโอท็อปของที่นี่ด้วยคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเสียงของเจ้าของเฉาก๊วยชากังราวค่ะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยวันนี้จะพามาถึงที่แล้วก็มาดูวิธีการทำเฉาก๊วยชากังราวรวมมาถึงเจอเจ้าของตัวจริงด้วยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่กับดร.เสาวุฒิสุวรรณโรจน์นะคะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงคุณพ่อคะครับขออนุญาตขอฟังเสียงที่เราได้ยินไปทุกที่เลยทำให้เรารู้จักกับเฉาก๊วยชากังราวนิดนึงค่ะครับได้ครับครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้เฉาก๊วยชากังราวของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉาก๊วยถ้วยชื่นใจก็ประมาณนี้นะครับที่เราไปโอ้โหคุณพ่อขาครับขายกันถล่มทลายเลยนะครับก็ขายดีครับขายดีมากมากคือเราเห็นหน้าตาต้นเฉาก๊วยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในถุงนี้เรียบร้อยจากต้นนี้มาเป็น
มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวจะพาพักไปดูข้างในว่าวิธีการทำยังไงนะครับครับครับเชิญครับตอนนี้เรามาดูกระบวนการของการผลิตก่อนที่เราจะเอาต้นเฉาก๊วยไปเนี่ยเราต้องมาล้างนะครับล้างเรียบร้อยแล้วก็เอามาต้มตอนนี้เคี่ยวต้นเสร็จแล้วแล้วที่อยู่ข้างๆคุณพ่อนะคะก็เป็นลูกชายคุณลูกชายลูกชายก็คอยดูแลคอยดูแลใครดูแลตรงนี้ก็พอต้มเสร็จปุ๊บต้องเอามากรองตรงนี้ต้องให้ได้ยางที่สะอาดออกมาโดยที่ไม่มีกากเลยเนี่ยครับค่ะอ๋อนี่คือตะแกรงตะแกรงแบบเป็นการรูๆเล็กๆทีๆเลยนะคะมันจะไม่ให้แบบเศษแบบเล็กละเอียดมากถูกต้องครับอันนี้ก็จะเป็นที่กักยางยางที่จะเห็นจากห้องนู้นแล้วจะมากักไว้ห้องนี้นะครับพอได้ยางเสร็จก็จะมากวนตอนนี้กำลังกวนตอนนี้กำลังจะเริ่มมาลงพอดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูพอทำมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนหน้าตาที่เรากินอยู่ในถุงไหมคะใช่อันนี้ต้องผึ่งไว้นานไหมคะกว่าจะเสร็จตัวเราจะเข้าห้องอบเย็นอีกทีหนึ่งคุณพ่อคะหลังจากที่พักเฉาก๊วยเรียบร้อยแล้วเฉาก๊วยก็จะเสร็จตัวอันนี้คือหน้าตาที่เฉาก๊วยเสร็จตัวตอนนี้กำลังจะเป็นขั้นตอนที่จะบรรจุถุงนะครับค่ะเราจะมีเครื่องตัดโดยอัตโนมัตินะครับเขาให้ตัดลงไปตามช่องใช่ครับมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็ต้องเหยียบนะคะมาทำงานที่นี่ได้ใช่ไหมก็ได้เลยครับได้เลยครับคุณต้องขาอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วหรือยังคะอันนี้เกือบสุดท้ายแล้วพอจากตรงนี้ไปปุ๊บออกไปตรงนี้ก็จะไปแพ็คขั้นตอนของเราเนี่ยทุกขั้นตอนจะต้องสะอาดทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดนะครับใส่ถ้วยพอดีเลยได้เลยพอดีเลยครับคุณพ่อน่ากินมากเลยค่ะพออยู่ในถุงน่ากินมากเลยนะคะที่พาต้นอ้อไปทัวร์ทั้งโรงงานแล้วก็ยังได้ชิมเฉาก๊วยอร่อยๆแบบนี้ด้วยคุณพ่อคะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโรงงานเฉาก๊วยชากังราวบ้างมาได้ไหมคะโอ้มาได้เลยครับยินดีเลยครับมาใน Google เลยนะครับพิมพ์ว่าเฉาก๊วยชากังราวเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรมาถึงแน่แล้วถ้ามาเป็นหมู่คณะคุณพ่อแจ้งมาก่อนทานเฉาก๊วยฟรีทุกคนนะครับมาดูขบวนการผลิตเราไม่หวงอย่างที่พาคุณอ้อดูนี่แหละนี่ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่พาคุณอ้อมาดูโรงงานแล้วก็ได้ชิมเฉาก๊วยอร่อยๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจานนี้ก็จะเป็นยำบรรยากาศค่ะยำบรรยากาศจะเป็นชื่อซิกเนเจอร์ของร้านเลยสูตรน้ำยำก็จะไม่เหมือนที่อื่นจะออกเหมือนตำส้มตำอะค่ะใช่แต่เป็นยำใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บรรยากาศคาเฟ่แล้วค่ะและด้านข้างต้นอ้อก็คือเจ้าของร้านบรรยากาศคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่นะคะต้องบอกว่าเข้ามาในร้านบรรยากาศดีสมชื่อเลยนะคะอยู่ติดริมแม่น้ำปิงด้วยคือต้องถามว่าที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอ๋อที่นี่เป็นที่ของคุณแม่อยู่แล้วค่ะเราจะมารวมกันตอนเย็นที่นี่เพราะที่นี่พระอาทิตย์ตกสวยนะคะช่วงเย็นอะไรอย่างนี้สวยใช่ค่ะอากาศดีแล้วก็อยากทำคาเฟ่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะอยากทำคาเฟ่เล็กๆแต่พอทำจริงๆมันก็ไม่เล็กนะคะอยากทำให้ดีใช่ต้องทำให้ดีให้ครบอะค่ะใช่ก็เลยเป็นบรรยากาศคาเฟ่เป็นบรรยากาศคาเฟ่แบบนี้เลยแล้วในร้านเรามีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะครบเลยค่ะมีอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่มีหมดเลยค่ะมีครบทุกอย่างเลยก็สามารถมาเหมือนชิลๆริมแม่น้ำปิงนั่งชิลๆแล้วมีจุดหลายโซนมากๆเลยที่สามารถนั่งได้ใช่ค่ะจะมีมุมไม่ถ่ายรูปใหม่ๆตามเทศกาลไม่เบื่อใช่หน้าหนาวก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะว้าวโอ้โหพอตกเย็นปุ๊บพระอาทิตย์ตกบรรยากาศข้างนอกตอนนี้น่านั่งมากเลยนะคะมีการประดับไฟสวยงามมากเลยและด้านหน้าของต้นอ้อตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของต้นอ้อเลยก็คือช่วงเวลาของการกินนะคะคุณหมายคะที่นี่บอกว่ามีเมนูซิกเนเจอร์เยอะมากแล้วก็เป็นเมนูที่เวลาคนเข้ามาที่นี่ก็จะสั่งกันด้วยมีเมนูอะไรบ้างคะใช่ค่ะบนโต๊ะนี้ก็เป็นเมนูแนะนำหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นหมูกรอบทอดค่ะโอ้โหเห็นหนังของหมูกรอบแล้วกรอบแน่นอนเลยดูแบบน่ากินมากค่ะท่านมากค่ะจานนี้ก็จะเป็น
ยำบรรยากาศค่ะยำบรรยากาศเป็นชื่อซิกเนเจอร์ของร้านเลยสูตรน้ำยำก็จะไม่เหมือนที่อื่นจะออกเหมือนตำส้มตำอะค่ะใช่แต่เป็นยำใช่ค่ะต้องกินแล้วก็รวมทะเลทุกอย่างถัดมาค่ะอันนี้เป็นแบบเมนูที่เรามีคนแบบสั่งเยอะมากใช่ค่ะสั่งเยอะสุดเลยค่ะเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะใช่ค่ะให้มาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ซอสเป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะคืออะไรคะใช่ค่ะตัวนี้แนะนำสุดเลยค่ะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวค่ะใช่เราไม่สามารถกินคนเดียวหมดนะคะเพราะชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็มาถึงของหวานได้ของหวานก็เป็นซิกเนเจอร์ของหวานซิกเนเจอร์ก็จะเป็นโยเกิร์ตค่ะที่ร้านจะเป็นโยเกิร์ตที่ทำเองค่ะใช่ค่ะหน้าตาน่ารับประทานจะมาพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลค่ะเครื่องดื่มก็มีให้เลือกเยอะมากๆเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมผ่านมาแถวกำแพงเพชรก็คงอยากจะแวะมาที่นี่ร้านบรรยากาศวันเวลาเปิดปิดเป็นไงคะเวลาเปิดร้านนะคะจะ 10:30 ถึง 3:00 ค่ะปิดทุกวันจันทร์ค่ะปิดทุกวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแวะมาที่กำแพงเพชร 10:30 ถึง 3:00 ค่ะ 3:00 ปิดวันจันทร์นะคะนอกนั้นมาได้หมดเลยและถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูรูปอาหารหรือว่าข่าวสารกิจกรรมต่างๆของที่นี่สามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างเข้าไปใน Facebook ได้เลยค่ะบรรยากาศคาเฟ่เลยค่ะภาษาอังกฤษเลยใช่ค่ะภาษาอังกฤษเลยค่ะ Facebook บรรยากาศคาเฟ่ติดตามกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณใหม่มากๆนะคะที่จัดเมนูแน่นๆแบบนี้มาให้ต้นอ้อด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้นอ้อขอลุยได้เลยค่ะกินเลยนะคะรายการ The Destination นะคะต้นอ้อมีของที่ระลึกมาฝากด้วยค่ะเพียงให้คุณผู้ชมนะคะแชร์ความประทับใจว่าชื่นชอบสถานที่เที่ยวที่ไหนที่ต้นอ้อพาไปในทริปนี้เพราะอะไรคำตอบของใครนะคะถูกใจทีมงานของเรามากที่สุดก็รับของรางวัลไปเลยและตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหลายๆคนคงคิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองเป็นเมืองผ่านเฉยๆวันนี้ต้นอ้อพาคุณผู้ชมมาเห็นแล้วว่าจังหวัดกำแพงเพชรเราสามารถเที่ยวได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือว่าจะไปกินของอร่อยอย่างเฉาก๊วยชากังราวนะคะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่มาที่นี่แล้วต้องกินเฉาก๊วยชากังราวค่ะและก็ยังมีคาเฟ่เก๋ๆอย่างบรรยากาศคาเฟ่นะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยมากินอาหารเครื่องดื่มขนมแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความประทับใจในการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ The Destination ได้ใหม่ทาง TNN ช่อง 16ค่ะอย่าลืมออกมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะต้นอ้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ